Morning everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณอาทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะคุณน้ำจะมาสอนพื้นฐานในเรื่องของ Future Simple Tense ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จัดทำโดยคุณน้ำเหมือนเดิมค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะอาจจะยากสำหรับเด็กๆป .4 เนาะแต่ครูน้ำมาปูพื้นฐานในเรื่องของ Future Simple Tense ไว้ก่อนนะคะ Future Simple Tense คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูการใช้แล้วก็ความหมายของแต่ละคำกันนะคะ future อ่านว่า future แปลว่าอนาคต simple อ่านว่า simple แปลว่าธรรมดาค่ะ future simple tense นะคะเป็นเหตุการณ์ที่พูดเกี่ยวกับอนาคตนะคะหมายถึงในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคตจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเช่นฉันจะทำอะไรบางอย่างในเวลานั้นเป็นต้นค่ะทีนี้นะคะการพูดถึงอนาคตอะค่ะนักเรียนเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เรานึกไว้ก่อนแล้วคิดว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมคะเทนนี้นะคะก็จะอยู่ในเทนทั้งหมด12เทนนะคะที่เราเรียนมาแล้วก็จะมี present simple tense present continuous tense past tense และเทนนี้ก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับอนาคตก็คือคำว่า future simple tense นั่นเองค่ะทีนี้นะคะการเรียนเทนในภาษาอังกฤษนักเรียนไม่มีอะไรเยอะเลยนักเรียนต้องฝึกจำโครงสร้างวันนี้ที่ครูน้ำมาปูพื้นฐานก่อนเพราะเราจะได้เจอกันในระดับชั้นถัดไปนะคะก็คือโครงสร้างมีอะไรบ้างเอ่ยประธานมี I you he she it we they นะคะแล้วตามด้วยบวกด้วย willแล้วก็บวกด้วย go ค่ะนักเรียนพูดง่ายๆว่าประธานทุกตัวสามารถใช้ได้กับ will หมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เขากำกับไว้ว่า will อ่านว่า will แปลว่าจะนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูรูปย่อนะคะของ future simple tense กันนะคะนักเรียนรูปย่อในกรณีประโยคบอกเล่าครูน้ำได้บอกไปแล้วว่าประธานทุกตัวสามารถใช้คู่กับ will ได้หมดเลยนะคะอย่างเช่น I will he will she will it will we willThey will นั่นเองค่ะอันนี้เป็นรูปย่อแบบประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนเทนนี้เป็นการจำที่ง่ายมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูรูปย่อในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะเขียนได้2รูปแบบนักเรียนฝึกจำด้วยนะคะถ้าเป็นรูปย่อตรงนี้นะคะครูน้ำจะบอกว่า want คำนี้นะคะมาจาก will not ก็คือ will บวกด้วย not นั่นเองนะคะแต่อันนี้จะเป็นรูปย่อในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธอย่างเช่น I won't I not นะคะรูปย่อได้2แบบนะคะ he won't he's not she won'tShe not, it won't, it's not นะคะก็จะเป็นรูปย่อแบบนี้นะคะมาดูรูปย่อประโยคปฏิเสธกันต่อเลยนะคะนักเรียนก็จะเป็น I will not, he will not, she will not, it will not อันนี้เป็นรูปย่อแบบเต็มแต่ถ้านักเรียนจะรูปย่อแบบปฏิเสธนะคะก็จะมี we will notThey will not อันนี้เป็นรูปแบบเต็มก่อนแล้วก็ we won't ก็เป็น we will not they won't ก็เป็น they not ประมาณนี้นะคะหลักการใช้นะคะนักเรียนหลักภาษาดั้งเดิมเลยเนี่ย I กับ we เป็นประธานที่ try shall แต่ที่เหลือเนี่ยจะใช้ will แต่ในปัจจุบันครูน้ำสรุปง่ายๆเลยนะว่าประธานทุกตัวไม่ว่าจะเป็น are you we they he she it เนี่ยมักจะนิยมใช้ will แล้วนะคะดังนั้นตัวอย่างในที่นี้ประธานทุกตัวจะต้องใช้ will ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นการแบบจำแบบง่ายๆเลยนะคะหลักการใช้ future simple tense นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะใช้คาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรือถ้าพูดง่ายๆคือคิดว่าจะอย่างโน้นจะอย่างนี้เป็นการคาดเดาจากความคิดส่วนตัวค่ะคำบ่งบอกเวลาในอนาคตนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยคำว่า tonight 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 แปลว่าคืนนี้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่า tomorrowTOMORROW tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นการเหมือนแบบ
คาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคำว่าพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงคืนนี้ก็ยังมาไม่ถึงมันก็คือเรื่องของอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำบ่งบอกเวลากันต่อเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า next แปลว่าถัดไปเวลาวันสัปดาห์เดือนปีฤดูกาลอื่นเดี๋ยวเราเอาคำนี้มาบวกกับคำว่า next กันนะคะอย่างเช่น next hourแปลว่าชั่วโมงถัดไป next Monday next Tuesday next Wednesday นะคะอาจจะมี next week นะคะสัปดาห์ถัดไป next month ก็คือเดือนถัดไปนั่นยังมาไม่ถึงนั่นเองต่อไปค่ะนักเรียนเป็น next spring next summer next fall next winter next hot seasonnext rainy season next hot season next year หรือปีถัดไปนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกฤดูกาลก็ได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูหลักการใช้ future simple tense ในกรณีเนื่องจากว่าเป็นการคิดหรือคาดเดาจึงจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วยอันนี้คุณอามก็เสริมมาให้นะคะ probably อาจจะthink คิดว่าเชื่อแปลว่ามั่นใจ expect แปลว่าคาดว่า know แปลว่ารู้ hope แปลว่าหวังนะคะอันนี้ก็เป็นแบบคำที่คิดหรือคาดเดานั่นเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคใน future simple tense กันนะคะอย่างประโยคแรกค่ะหิมะอาจจะตกพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะตกไม่ตกไม่รู้นะคะแต่เป็นการคาดเดาไว้ก่อนก็เป็น it will probably snow tomorrowต่อไปประโยคที่2นะคะเป็นการคาดเดาและคิดนะคะอย่างเช่น I think you will win this game ก็คือผมคิดว่าคุณจะชนะเกมนี้ต่อไปประโยคที่3ค่ะ She will probably leave next month หล่อนอาจจะไปเดือนหน้าและประโยคสุดท้าย I hope you will help me ผมหวังว่าคุณจะช่วยผมนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างประโยคนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันต่อเลยค่ะ I'm sure he will go with usผมมั่นใจว่าเขาจะไปกับเรานะคะแล้วก็ I know when she will come back ฉันรู้หล่อนจะมาเมื่อไหร่ประโยคที่3ค่ะ You will love this movie คุณจะชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็ประโยคสุดท้ายค่ะ He will clean the car next week คือเขาจะล้างรถสัปดาห์หน้านักเรียนเห็นไหมคะว่าประธานทุกตัวจะใช้ will หมดเลยแล้วตามด้วย verb ช่องที่1นั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างประโยคที่ประธานบวกด้วย will แล้วบวกด้วย verb ช่องที่1แล้วก็มีคำบอกเวลากันเลยนะคะ It will snow next season ก็คือหิมะจะตกฤดูกาลหน้า She will buy a bike next month คือเราจะซื้อจักรยานเดือนหน้าแล้วก็ They will teach English next semester ก็คือพวกเขาจะสอนภาษาอังกฤษเทอมหน้านั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตประโยคไหมว่าประธานจะบวกด้วย will ทุกตัวแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1แล้วก็จะมีคำบอกเวลาเกี่ยวกับอนาคตเป็นเหมือนแบบการคาดเดานะคะต่อไปค่ะหลักการใช้ก็จะมีอยู่ว่าคำบ่งบอกอนาคตจะมีหรือไม่ก็ได้เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วนักเรียนจะใส่ในเรื่องของ next หรือ tomorrow ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้เราไม่ว่ากันนะแต่เพราะว่าในรูปแบบของประโยคเนี่ยประธานมันบวก will แล้วก็บวกด้วย verb ช่วงที่1อยู่แล้วเราก็มองออกอยู่แล้วแต่ถ้านักเรียนจะใส่คำบ่งบอกเวลาเป็นการชี้วัดเวลาในอนาคตไปเลยก็ได้นะคะอย่างเช่น I will send the letter to Jane ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจนหรือจะเป็น I will call you when I arrive นะคะฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึงนะคะรูปแบบแบบนี้ครูน้ำก็มองออกนะคะว่าเป็น future simple tense นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2คือใช้บอกการกระทําที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนหรือคิดไว้ล่วงหน้ามาก่อนนะคะเป็นการตัดสินใจณบัดนั้นเลยเช่นเพื่อนเขาคุยกันว่าหลังกินข้าวเย็นวันนี้เขาจะดูโทรทัศน์กันบางคนก็จะดูหนังบางคนก็จะดูกีฬาถ้าเพื่อนเราถามว่าคุณจะดูอะไรเราก็จะตอบไปเลยว่า I will watch ชินจัง tonight นะคะก็คือฉันจะดูชินจังคืนนี้ตอนนี้อาจจะเป็นเวลาเที่ยงก็ได้แต่ก็เป็นการคาดเดาไปในอนาคตของตอนกลางคืนของวันนี้ว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะดูชินจังในคืนนี้นั่นเองแต่คืนนี้ยังมาไม่ถึงไงคะนักเรียนเป็นการเหมือนคิดไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนนั่นเองนะคะการตอบแบบนี้หมายความว่าเราไม่ได้มีแผนมาก่อนว่าเราจะดูอะไรหรือจะทำอะไรดังนั้นให้ใช้ will แล้วตามด้วยสิ่งที่คิดจะทำได้เลยอย่างเช่น I will go to school tomorrow ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ I will buy a coffee for you ฉันจะซื้อกาแฟให้คุณหรือ It's cold I will close the window มันหนาวฉันจะปิดหน้าต่าง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดู future simple tense ในรูปแบบประโยคปฏิเสธกันนั่นเองนะคะการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธก็แสนง่ายค่ะนักเรียนคือเติม not เข้าไปหลัง will แค่นั้นเองอย่างเช่น I will not go to school tomorrow ก็จะแปลความหมายเป็นฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้หรือ you won't love this movie คุณจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ he will not clean the car next week เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้านะคะคือ not ก็อยู่หลัง will นั่นเองค่ะจะใช้ทั้งรูปแบบย่อหรือรูปแบบเต็มก็ได้นะคะเรามาดูประโยคคำถามใน future simple tense กันต่อเลยนะคะการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคำถามก็ใช้สูตรเดิมเลยคือถ้ามีกริยาช่วยในประโยคให้ใช้กริยาช่วยขึ้นต้นประโยคได้เลยกริยาช่วยใน future simple tense ก็คือ will นั่นเองค่ะถ้าในประโยคมี will นะคะนักเรียนก็นำ will ขึ้นมาหน้าประโยคค่ะการถามรูปแบบประโยคบอกเล่าwill บวกประธานบวกด้วย verb ช่วงที่1แต่ถ้าการถามรูปแบบประโยคปฏิเสธก็คือ will บวกประธานก่อนบวก not แล้วตามด้วยกริยาช่องที่1นะคะใช้ได้2รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็น will แล้วก็ won't นั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะ will I go to school tomorrow ฉันจะต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหม yes you will หรือ no you won't ก็ได้ค่ะใช่หรือไม่ใช่หรือ will you eat papaya saladTonight คุณจะกินส้มตำคืนนี้ใช่ไหม Yes I will No I won't ก็ได้ค่ะทีนี้ในกรณีที่ will บวกประธานแล้วบวก not นะ Will she not buy a bike next month หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้าใช่ไหม Yes she will หรือ No she won't ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือรูปแบบประโยคคำถามนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบทเรียนนี้นะคะครูน้ำมาเสริมเพิ่มเติมให้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นถัดไปนะคะแล้วก็มีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆในหนังสือแกรมมาในเรื่องของ future simple tense ด้วยค่ะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ see you goodbye